ยืมวันนี้เฮียยืมกุ้งกิ่มทั้งวันเลยอยู่ตั้งแต่ยังมาไม่ถึงมาถึงแล้วก็ยืมนี่เราให้ดูบรรยากาศห้องนะครับผมเราให้หนูนิวพาทัวร์ปึ้งเริ่มแต่ตรงนี้เป็นเต็นท์นะครับผมอันนี้กล้องหลังเหรอกล้องหลังอ้าวอันนี้ให้ผมอันนี้เห็นแล้วก็เข้ามาเปิดประตูมาปุ๊บนี่ห้องห้องสวยมากเหมือนจะมารีวิวแต่เปล่านะครับผมใช่ครับตรงนี้มีเตียงอันนี้มีอ่างอยู่ด้วยจริงตรงนี้สวยมากทุกคนสถาปนิกของที่นี่ออกแบบสวยมากใช่แล้วเก้าอี้อันนี้นั่งเฮียผมนั่งสบายมากนั่งสบายมากตอนแรกแบบว่า ยังไม่ได้ลองนั่งแต่พอมานั่งปุ๊บมันสบายมากตัวนี้อันนี้สบายมากใช่เรามีอ่างตัวนี้คือเราไม่นอนเตียงเราจะนอนอ่างตัวนี้อ่างหรือว่าเมื่อกี้ถามว่าพี่เอกเป็นคนดูแลของพวกเรานะครับผมเขาบอกเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตกดึกมาเราจะเอาฐานมาเราจะจุดไฟเราจะเกี่ยวเอาเนื้อมาย่างตรงนี้นั่งที่นั่งที่นั่งกินเนื้อย่างไม่ใช่เป็นเต็นท์นะครับผมเป็นเต็นท์ที่ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นซิงค์น้ำอันนี้ผมชอบตรงนี้มากที่แบบอันนี้เป็นก๊อกพอบีบปุ๊บเนี่ยเป็นแบบเหมือนเป็นออกแบบสวยมากครับวัฒนธรรมไทยมากห้องแบบสวยมากห้องแอบพี่อาบน้ำเที่ยวน้ำเอาดอแบบเอาดอแล้วก็จะมีกันแบบว่าปิดกันแมลงใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่แบบเหมือนบนดอยแหละไม่ใช่บนดอยแหละดอยครับปิดแบบกันแอร์ออกกันนี่เอาดอนะครับมีกระจกข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ห้องน้ำแต่จริงออกแบบดีมากเลยห้องน้ำก็จะแต่ห้องน้ำมืดๆนิดนึงใช่ตอนนี้ต้องเริ่มตกดึกแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูแบบกว้างๆนะครับเสื้อสวยมากเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อคลุมอาบน้ำใดๆตรงนี้เป็นเสื้อที่เอาไว้เป็นหม้อห้อมมันมีชื่อด้วยแต่จำชื่อไม่ได้แต่สีพึกเรียกว่าหม้อห้อมใช่ไปข้างนอกกันอันนี้ก็เป็นวิวเอาท์ดอร์นะครับผมตรงนี้เชิญครับเชิญครับขอบคุณครับแต่ตอนนี้เมื่อกี้ระหว่างนี้คือเขาแบบแนะนำอะไรหลายอย่างมากแต่ตอนนี้พาทิปไปแล้วนะฮะซึ่งจะบอกว่าเราก็ถ่ายรูปไม่ทันเหมือนกันถ่ายได้ไปบางส่วนนิดนึงหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวครับแล้วคือตอนแรกผมจองห้องไม่มีแล้วมีอ่างตรงนี้ด้วย ไม่คิดว่าจะมีอ่างตรงนี้ด้วย เขาบอกว่าถ้าอยากจะใช้นะครับผมสามารถบอกทีมเขาได้นะครับผมเดี๋ยวเขาจะมาแบบว่าเอาบับเบิ้ลก็ได้หรือว่าจะเอากุหลาบก็ได้น่ารักเรียกดูแลดีมากคืนนี้คงได้แช่แหละใช่ตรงนี้เราก็จะทำเป็นวิ่งน้ำอุ่นเลยใช่อันนี้เขาใส่มาตั้งแต่ตอนเช้าเดี๋ยวเราต้องแก้โดนแดดโดนร้อนอันนี้เราก็จะทำต้มเลือดหมูกินตรงนี้ตรงนั้นเนื้อย่างอยู่ข้างในอันนี้หม้อใหญ่ต้มเลือดหมูอันนี้หม้อใหญ่นะฮะกินกัน2คนจุกชอบมากชอบห้องใช่ชอบห้องมากนะครับผมไม่รอให้ตอบเลยนะ นั่งตรงนี้แล้วกันปึ๊บ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 แฮบถือว่าพาหนูมาเดทนะครับผมดับเบิ้ลเดทอย่างที่บอกไปเป็นดับเบิ้ลเดท300K กับ 500K นะครับผมก็พามาที่นี่ยังเหลือ700 900700 900แล้วก็ 1.1 ถ้าถึงนะอ๋อถึงนะเฮ้ยตัวนี้สมตัวนี้อะไรเฮ้ยอันนี้หมดอะไรดีใช่ครับผมขอบคุณมากเลยครับไม่ต้องขอบคุณหลายรอบเกรงใจแล้วเนี่ยเป็นเฮียเองที่จะเกรงใจเหมือนแบบว่ามาเที่ยวด้วยกันจริงๆจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ถือว่าโอกาสมาเที่ยวด้วยกันมาเอนจอยด้วยกันมาสนุกด้วยกันแล้วก็มาเสพบรรยากาศด้วยกันใช่บรรยากาศดีมากถ้าบรรยากาศดีมากถ้าอากาศดีจะเป็นสถานที่อะไรดีที่ดีมากๆจริงๆการเดินทางเป็นอะไรที่ฟิลมากซึ่งเราก็ได้ถ่ายกล้องไปบ้างนะครับผมแล้วก็มาท่าน้ำแล้วก็นั่งเรือมาก็มีพนักงานต้อนรับมาพนักงานดีมากแล้วก็เดินขึ้นมาใช่แล้วก็มินน่าจะเป็นเจ้าของเป็นฝรั่งผู้หญิงคนนึงใช่ที่พูดแบบต้อนรับเราแบบต้อนรับแบบดีมากๆผมชอบตรงที่
ือเราจองห้องที่ไม่ได้มีอ่างจากุซี่ข้างหน้านะครับผมใช่แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเขารู้จักเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาแต่เขาอัปเกรดให้ผมกับเมียใช่แล้วบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่วิวดีแล้วก็มีอ่างมากที่สุดแล้วก็คือห้องตรงนี้เป็นวิวริเวอร์นะครับผมเป็นวิวเอาท์ดอร์แล้วก็เห็นภูเขาที่ให้ดูตอนแรกชอบวิวมากใช่ซึ่งที่นี่จะมีเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์แป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าเขามีกิจกรรมให้ใช่มีกิจกรรมให้ของทางรีสอร์ทเรียกว่ารีสอร์ทกันรีสอร์ทแหละรีสอร์ทแหละทางรีสอร์ทนะครับผมซึ่งเขาวางไว้เราก็แวะมาไลฟ์เผื่อทุกคนคิดถึงกันนั่นอะไรอีกประมาณ10นาทีหรอ10นาทีใช่ๆเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวไม่เกินนั้นเดี๋ยวนี่เพราะว่าเขาต้องไปแล้วใช่เหมือนเขาจัดตรงบาร์นั้นให้ด้วยบอกว่าเป็น private นี่ก็งงว่ามันมีด้วยเหรอ แต่เหมือนเขาแบบจัดให้เลยเมื่อกี้เข้าห้องมาก็จะมีใบใช่ไหมใบ activity ว่าแล้วเพิ่งอ่านแล้วบอกว่าคุณซีพึกและคุณหนูนิวชาวลินแล้วคิดในใจเราจองชื่อเราจองเฮียจองเราจองชื่อเราคนเดียวแต่เขาเขียนชื่อผมไปด้วยเออแปลว่าเขารู้ฮะเขารู้จักอันนี้ก็ไม่ได้ถามเหมือนกันว่าเขารู้จักเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับก็แอบตกใจแบบเอ้ยรู้ชื่อผมด้วยอุ้ยอันนี้กี่กันนะนะครับผมก็มีหลายกิจกรรมมากๆแล้วก็มีกิจกรรมที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากทำกิจกรรมอื่นเขาบอกว่ามาที่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนกันก็ทำกิจกรรมของที่นี่มีเดินแบบธรรมชาติชมธรรมชาติหลายอย่างมากใช่มีช้างด้วยครับวันนี้ใช่ตอนที่เรานั่งรถมาก็มีช้างมีช้างเห็นช้างหลายตัวเลยเห็นช้างหลายตัวเลยเนี่ยเป็นช้างเหรอมองนะช้างตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่กว่าเฮียตั้งเยอะตัวใหญ่ใช่ที่พักดีมากครับผมเดี๋ยวไว้มารีวิวนะครับผมตอนนี้นิวแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้มากเลยครับแฮปปี้ตั้งแต่แบบตั้งแต่เจอพนักงานข้างล่างแล้วไม่แฮปปี้ตั้งแต่มาตอนเช้าแล้วครับอุ้ยฟิลเตอร์อะไรเนี่ยนั่นแหละแล้วแบบก็มีเสียงแมลงใช่ก่อนหน้านี้ทุกคนก่อนหน้านี้ขำมากก่อนที่จะมาไลฟ์แล้วได้ยินเสียงตุ๊กแกซึ่งแปลว่าเรามาถึงแบบแหล่งธรรมชาติจริงๆแล้วนี่เสียงนะฮะเสียงตุ๊กแกดังมากแต่ผมหาตัวไม่เจอหาตัวเจอจะทำอะไรจะหาทำไมจับล้อเล่นผมไม่กล้าจับหรอกกล้าจับไหมไม่กล้าไม่ถือเสื้อเปลี่ยนเลยสีนี้ก็สวยฟิลเตอร์หนูนิวยังรอดมาถึงฟิลเตอร์นี่ฟิลเตอร์จมูกนี่ใช่ไหมหนูนิวยังรอดใช่ไหมฮะพอมาถึงที่พักก็รู้สึกเริ่มง่วงใช่แต่ไม่ได้เราต้องไปทำแอคทิวิตี้ก่อนตอนหนึ่งทุ่มเขาก็เหมือนมีจัดอะไรให้สักอย่างครับใช่ไปดูกิจกรรมของเขาเราต้องมาแล้วเราต้องคุมนะครับผมใช่แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่แบบที่พักละแวกนี้แหละมันมีแค่อยู่ในห้องแบบไม่ต้องออกไปไหนก็ผมก็ดีก็แบบดีมากๆแล้วดีใจที่ชอบนะครับชอบอยู่แล้วจริงไปไหนก็ได้ครับไปได้ทุกที่แหละ ที่นี่แพงอีกแล้วทุกคนก็บอกแล้วอย่าพูดถึงราคาก็อยากบอกให้ทุกคนรู้เฉยๆว่าแพงอีกแล้วครับแพงมากด้วยก็อาทายพูดตรงแพงไหมแพงพอมาถึงก็รู้สึกว่าคุ้มนะก็คุ้มกับแพ็กเกจนี้คุ้มครับแต่ว่าก็แพงอ่ะก็แพงอยู่ดีแปลว่าเราถ้าแพงเราต้องใช้เวลาคุ้มเอ้ยขอบคุณคุณแม่ไม่ด้วยไม่มีมือเนี่ยสิเสียงดังอีกเพราะว่าสัญญาณไม่ดีครับมันทำไงไม่รู้เดี๋ยวมันเร่งเสียงวอลุ่มแล้วแบบใช่นานๆทีมาครับผมไม่ได้แบบว่าติดหรูหราอะไรนานๆทีแบบได้มาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนานๆทีกลับมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่ผมไม่รู้จะพาเฮียไปไหนได้บ้างพาไปผมจะแบบพาไปแบบธรรมดาก็ได้ก็อย่างที่บอกไปเฮียมาเอาไปที่ที่เฮียพามาแต่ละที่คือแบบอารมณ์มันจะมีฟิลแบบเกรงใจใช่ไหมมันไม่ต้องเกรงใจชิลมาก
ได้พาเฮียไปเดินตลาดตลาดกัดหลวงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่รู้ยังไม่ได้คิดครับทุกคนทำอะไรอยู่ฮะนะครับใครเคยมาบ้างครับผมถือว่านานามาทีแต่สวยมากตอนนี้ทุกคนดูนี่เฮ้ยฟิลเตอร์นี้ทำให้ฟ้าสีสวยขึ้นอือน่าสวยมากจับอะไรมาแรงเหรอจับหิวใช่ไหมเนี่ยมันมีแบบเหมือนตรงอันนี้อ่ะคืออะไรอ่ะไม่รู้แบบสวยๆจับเราไปไว้ไหนจับแล้วก็มาไว้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนไม่เห็นว่าผมไว้ตรงไหนเย่อุ้ยอุ้ยอะไรพี่โจไม่เป็นไรเดี๋ยวจับไปให้เน็ตหยอกค่ะเราสารพอครัวจริงจบเห็นแอบเห็นคนเล่นเทนมีคนเล่นแฮชแท็กด้วยใช่ไหมแฮชแท็กชื่ออะไรนะไปโซนที่เชียงรายหรือเปล่าไปโซนใช่ไหมผมเข้าแอบเข้าไปดูอยู่เหมือนกันแล้วแบบเล่นจนติดเทนด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะ 500,000 กว่าแล้วด้วยทุกคนน่ารักกันจังเล่นน่าจะเล่นให้แต่เมื่อวานแล้วครับมันเห็นอยู่ตีกองข้างหลังเพิ่งรู้ว่ามันเป็นแบบกองยาวถ้าเฮียทำมันถือตกลงไปถ้าเฮียทำมันถือตกลงไปมีเด็กซนครับเอิงชะเอิงเอ่ยเอ่ยไม่เคยตีอันนี้อ่ะไม่กองก็แบบกองยาวตีแล้วก็ต้องร้องแบบโหย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 เย้ฮะคึกมีเด็กซนคึกฮะคึกแล้วก็โดดลงไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะแวบมาไลฟ์เรื่อยๆแหละแต่วันนี้เดี๋ยวต้องไปแบบกิจกรรมแล้วต้องมาคุยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบเล่นแท็กกันวันนี้ก็ตั้งใจพาหนูมาดับเบิลเดทที่นี่ก็หวังว่าจะมีความสุขไม่ต้องหาทางนี้ก็หวังว่าจะมีความสุขมีแล้วแฮปปี้แฮปปี้มีครับมีมากๆด้วยจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับป๊าป๊ามามาดูอยู่ไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่ายันซีดูแลดีครับใช่ครับไม่ต้องห่วงฮะป๊ามาแล้วก็ที่แบบเมื่อวานเหมือนคนคอมเมนต์มาใช่ป้าคอมเมนต์ป้าว่าแต่เราไปเห็นในแฮชแท็กไงว่าป้าเป็นห่วงป้าว่าดูแลบางทีแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใช่เฮียดูแลดีมากครับไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนเลยแม่เจ๊อหมวยไออีอาทุกอานะครับเราเป้ยทุกคนป้านะครับไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเป็นห่วงผมดีกว่าครับเพราะผมอาจจะสะดุดยอดหญ้าแล้วก็ล้มลงไปแต่วันนี้เฮียไม่สะดุดเลยกลัวผมกลัวทุเรียนทำโทรศัพท์ตกมากเลยอ่ะมันสูงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาขยับเข้ามาให้หนูเกลือนำด้วยหึให้ถือให้ผมถือเหรอทุกคนแล้วของทุกอย่างเป็นรูปช้างใช่กระช้างกระช้างอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่น่ารักอะไรดีรูปเนื้อถ้าอยากรู้ว่าจะเปิดยังไงอ่ะไฟหรือว่าเป็นไฟโซลเซลล์ต่อไฟตะแกรงเอ้ยตะเกียงคือตรงนี้ก็กลัวโทรศัพท์ตกเหมือนกันนะสูงมากหรือว่าเปิดตรงนี้อย่าขึ้นไปนะ ผมอ๋อปักไฟผมถ่ายเฮียอยู่ปักไฟอ่ะไม่สวิตไฟอย่างเงี้ยอ๋อต้องถือว่าต้องเปิดในบ้านเหรอทำตามไทยเฮียตามถึงชีวิตนี่เฮียนั่งรถแบบรถทางรีสอร์ทสวยเลยเนาะรถทางรีสอร์ทเป็นเหมือนรถแบบโกบุรีอะนั่งรถแบบรถสมัยแบบสมัยยุคเหมือนทหารอะไรเงี้ยเหมือนมาย้อนยุคอ๋อเจ้ารับสำรับอะไรดีขอรับไม่เอาสำรับเอาอะไรครับเอาไม่รู้ครับ
โอ้ยสวยอ่ะถ้าอากาศดีกว่านี้น่าจะแจ่มแต่นี่ก็อากาศดีแล้วนะมันก็แบบฟิวถ้ามาหน้าหนาวผมว่าน่าจะดีหน้าหนาวก็ต้องมาแล้วมีคนกอดหน้าร้อนก็มีคนกอดได้ไม่ต้องหน้าหนาวก็ได้ใช่หน้าไหนก็มีกอดได้แต่ที่นี่มีสีหน้าฮะอ๋อเพราะว่า four season หนูบอกพี่กัดไปเรียบร้อย ได้ไว้มากันได้นะครับสนุกสนุก enjoy มาเที่ยวแบบธรรมชาติพามาแบบเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาลำค่าพระธาตุดอยตุงคำขวัญเชียงรายเนี่ยจำได้ไงอ่ะก็พูดมาแต่เด็กอ่ะปกติก็จำอะไรไม่ค่อยได้ทุกคนเหมือนแบบมีคนเรียกว่าไม่รู้อ่ะได้เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับทางแสงแดดแล้วเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอไป enjoy your life in resort นี้ก่อนนะครับไปทำกิจกรรมรถแท็กเตอร์โอ้ยเรือเรื่องยาวรถแท็กเตอร์เสียงดังอยู่เหมือนกันดีกี่โมงแล้ว39ครับหรือว่าเราไปเลยไหมเพราะว่าทุ่มเพราะทุ่มหนึ่งเราต้องไปอันนี้บอกว่าพี่ครับถ้าผมจำกิจกรรมไม่ได้จะตามผมครับเขาบอกตามครับมาตามครับเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครับใช่ไม่หนูเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนสวัสดีปีใหม่สงกรานต์ทุกคนมีความสุขแฮปปี้เหมือนพวกเรานะครับเหมือนสงกรานต์นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันอีกครับเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่พรุ่งนี้ไปครับรักจูหน่อย